ดูในข้อที่ยี่สิบสองดูในข้อยี่สิบสองนั้นเราจะเห็นว่าขึ้นมาเลยบอกว่าเหตุที่เราต้องตายนั้นก็เกี่ยวเนื่องด้วยกับอะไรครับ อาดัมแล้วอาดัมเป็นใครอาดัมเป็นมนุษย์คู่แรกกับเอวาที่พระเจ้าได้สร้างแล้วพระเจ้าได้ระบายลมปานหรือชีวิตของลงเข้าไปในเขาอาดัมจะไม่มีชีวิตเลยถ้าพระเจ้าไม่ใส่ชีวิตของลงเข้าไปในเขาแต่ชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ในอาดัมต้องขูกแยกฟังนะครับอายุยืนยาวนะครับ เมนอดัมจะทําบาปแล้วก็ยังส่งผลว่าชีวิตของอดัมยังมีอายุอีก900ปีถึงจะเสียชีวิตแต่ชีวิตของพระเจ้าในอดัมนั้นถูกแยกไปแล้วความตายเป็นเหตุให้เราทุกคนต้องรับผลจากความบาปของอดัมเราทุกคนที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าและแม้เรารู้จักพระเจ้าแล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือ ความตายและความตายเองนั้นไม่ได้หมายถึงกายฝ่ายกายเท่านั้นแต่หมายถึงการแยกออกจากพระเจ้าก็คือตายฝ่ายวิญญาณเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูคริสต์ชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่เป็นชีวิตของพระเจ้าได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราแต่ก่อนเราตายเพราะเราไม่รู้จักพระเจ้าเพราะเรารับผลมาจากอาดัมเราต้องตาย แต่หลังจากที่เราเชื่อพระเยซูคริสต์มีน้องฟังดีๆนะครับชีวิตของพระเจ้านั้นได้เข้ามาในชีวิตของเราทําไมถึงสามารถเข้ามาได้เพราะเราเชื่อที่ใจของเราเปิดใจของเราเชื่อและรับปากของเราออกมาบอกว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเอเมนไหมครับช,ชีวิตของพระเจ้าจึงเข้ามาอยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งเหมือนก่อนที่อาดัมนั้นทำบาป พระคำของพระเจ้าในตอนนี้ในข้อที่22บอกว่าเพราะว่าคนต้องปวงอะไรครับต้องอะไรครับต้องอะไรครับต้องตาย,ตตายเกี่ยวเนื่องด้วยกับอาดัมฉันใดเกี่ยวเนื่องด้วยกับอาดัมเนื่องจากว่าที่เราต้องตายเพราะความบาปของอาดัมที่อาดัมได้ทำทำให้เกิดผลก็คือต้องตายความขัดสนความยากจนความแลลนแค้นความแช่งสาบ แล้วก็สิ่งต่างๆที่เลวร้ยวายเพื่อต้องมีหนามสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากความบาปของอาดัมทั้งสิน้นพระคำของพระเจ้าตอนนี้สอนเราบอกว่าที่เราต้องตายเนี่ยเกี่ยวจากเพราะว่าอาดัมนั่นเองไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่มีฐานะมีอายุมีคุณสมบัติเรียนสูงหรือไม่สูง ทุกคนในโลกพี่น้องเม้นเขาจะทําคุณนประโยชน์อะไรมากมายก็ต้องตายแต่ขอบพระคุณพระเจ้าวักต่อมาเป็นข่าวดีเลยพี่น้องวักต่อมาเป็นข่าวดีอ่านด้วยกันครับหน,นึ่งสองสคนทั้งพวงก็จะกลับได้อะไรครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า alive เหมือนชื่อของคิดสักรของเราก็คือ alive ช h ด r h มีชีวิต และชีวิตตรงนี้ไม่ใช่ว่าโอ้ไม่มีลมหายใจอยู่เป็นชีวิตที่อยู่ในโลกนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ทั้งหมดแต่ที่ลึกไปกว่าน,นั้นก็คือชีวิตคําว่าอะไรในตรงนี้หมายถึงชีวิตของพระเจ้าได้เข้ามาในชีวิตของเราผ่านทางอพระสุคริตที่เราเชื่อฮาเรลู้ยาะเอเมนมไหมครับพี <Yeah. S 1> ่น้องบอกกันจะอยู่ข้างหลังได้ว่าท่านมีชีวิตแล้ว <Yeah. S 1> หลายคนบอกจะไม่มีได้ไงก็นั่งอยู่ตรงนี้ชีวิตอะ มันไม่ใช่ชีวิตตรงนั้นแต่คาว่าชีวิตตรงนี้คือชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ในเราแล้วตอนนี้ <Emmanuel. S 1> และท่านเป็นอะไรครับลูกของพระเจ้าเ <ynasty. S 1> อเมนไหมครับเราไม่กับพระเจ้าของเราได้กันท่านเป็นลูกของพระเจ้านะพี่น้องตอนนี้ท่านไม่ได้เป็นลูกหายสีหายสาที่ตามทะเบียนบ้านเท่านั้นแต่ตอนนี้ท่านเป็นลูกของพระเจ้าลแล้ว <PEAK. S 1> เอเมนไหมครับ <peanuts. S 1> และวันนี้เมื่อท่านเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้อง เมื่อเราจากโลกนี้เราก็ไปอยู่กับพ่อของเรานั่นเองเอเมนหนึ่งคนถ้าเราวันนี้เราจากโลกนี้ไปเราไปอยู่กับพ่อของเราเ <Yes. S 1> พราะเราเป็นลูกพระเจ้าไงเอเมนไหมครับเ <Yes. S 1> พราะเราเป็นลูกพระเจ้าพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงนี่คือความจริงนี่คือสิ่งที่ว่า,าศาสนาไม่สามารถจะให้ได้ yes. Yes. าศาสนาอาจจะทําให้ท่านจากคนที่เป็นคนไม่ดีกลายเป็นคนดีได้ ทำตามคำสอนบางครั้งแต่พระเยซูมาไม่ได้ทําให้ท่านเป็นคนดีพระเยซูมาให้ชีวิตเพื่อจะเปลี่ยนชีวิตของท่านเป็นเหมือนพระเยซู <Yeah. S 1> ต่างกันไหมครับต่างชัดเจนเลยพี่น้องและขอบคุณพระเจ้านะครับที่เดี๋ยวนี้ความเชื่อในพระเจ้าเรื่องราวของพระเจ้านั้นพี่น้องมีคนเชื่อพระเจ้ามากที่สุดในโลกเลย มีคนเชื่อพระเจ้ามากที่สุดในโลกเลย2,000กว่าล้านคนและเขาบอกว่าอีกในปี2,070ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประเทศจีนจะมีคนเชื่อที่เป็นคริสเตียนเนี่ยมากกว่า58ล้านคนโห oh, พี่น้องเยอะมากเลยพี่น้องที่รักขอขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เชื่อพระเยซูขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เป็นลูกพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเมื่อชีวิตของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราพระองค์ไม่ได้เพียงแค่ให้ชีวิตเท่านั้นแต่พระเจ้าเนื่อยให้ของมาทานกับเราได้ความสามารถกับเราได้สิ่งที่พิเศษกับเราได้ให้มรดกกับเรามรดกกับเราคือชัยชนะมรดกของเราก็คือสันติสุขมรดกของเราก็คือความชื่นชมยินดีและมรดกของเราก็คือชีวิตของเราที่สามารถคืนดีกับพระเจ้าได้ คำว่าคืนนี้กบพระเจ้หมายว่าเราสามารถเข้าไปเฝ้ากับพระเจ้าได้ทุกเวลาทุกสถานที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ใดพระเจ้าก็อยู่กับเราและการทรงสถิตของพระเจ้า,าก็อยู่กับเราเองไหมครับและพี่น้องที่รักทราบไหมครับว่าถ้าการทรงสถิตของพระเจ้า,ยาอยู่กับผู้ใดผู้นั้นก็มีแต่จำเริญขึ้นอะไรรูย้ย่าพี่น้องท่านมีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย ไม่ใช่เพราะท่านมีคุณสมบัติไม่ใช่เพราะว่าเป็นคนเก่งไม่ใช่เพราะว่านนมีความสามารถไม่ใช่เพราะท่านเป็นคนที่มีนามสกุลดังไม่ใช่ท่านเป็นคนที่มีเส้นมีสายแต่ท่านได้ตรงนี้ชีวิตในพระเยซูเพราะท่านเชื่อในพระองค์ <Amen. S 1> ความดีของพระเจ้าที่สำแดงออกผ่านทางไม้กางเขนนั้นพระองค์ได้มอบให้กับท่านถ้าท่านเชื่อเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่บริาจาของพระเจ้านั้นได้พูดกับเราอย่างชัดเจนบอกว่า ชีวิตเกิดขึ้นเมื่อเราเองนั้นได้เชื่อในพระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักครับพระจเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้ได้บอกเราอย่างชัดเจนบอกว่าจะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้น พระคิ์จึงเป็นคําตอบพระคิ์จึงไม่ใช่ศาสดาพระคิ์จึงไม่ใช่ทางอีกหลายๆทางที่ดูเหมือนจะเป็นไปได้แต่พระคิ์เป็นทางเดียวเท่านั้น <Amen. S 1> พระเยซูคริสต์เป็นคําตอบเดียว <Amen. S 1> พระองค์ไม่ได้เสนอทางเลือกมากมายแต่พระองค์เสนอทางเลือกก็คือพระคิท์ทรงเป็นทางนั้น <Amen. S 1> และวันนี้เมื่อเราเองรู้ว่าพระเยซูเป็นทางเดียวพี่น้องแต่สินใจและยึดพระองค์ไว้ และไม่เพียงแต่เราเองตัดสินใจที่จะยึดพวงเท่านั้นเราควรจะมีโอกาสได้ส่งผ่านความเชื่อนี้และส่งผ่านข่าวดีนี้ข่าวประเสริฐนี้ให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราให้เขาได้รู้จักพระเจ้าเหมือนอย่างที่เราได้รู้จักพระเจ้าเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> พี่น้องตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ใช่เหมือนเราที่อยู่ปัจจุบันแต่ตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ในเรา เราเป็นลูกพระเจ้าร่างกายนี้มีไว้สำหรับโลกนี้แต่ร่างกายนี้ไม่เหมาะสำหรับอาณาจักรพระเจ้าร่างกายนี้มีไว้สำหรับโลกนี้เพราะมันเหมาะแต่มันจะไม่ยั่งยืนมันเน่าเปื่อยได้มันสลายตัวได้และแม้นว่าเราเองไม่อยากจะแก่แต่อายุของเรามากขึ้นเราก็จะแก่เหมือนกัน นี่คือร่างกายที่มันมีความจำกัดเพราะเป็นร่างกายที่ถูกสร้างเฉพาะอยู่ในโลกนี้เท่านั้นแต่เม้นกัน,นั้นก็ดีร่างกายนี้เป็นร่างกายที่ยอดเยี่ยมที่พระเจ้าสร้างไว้จริงๆถ้าเราเองนั้นได้ศึกษาเราจะรู้ว่าตาของเรานั้นก็มีความละเอียดมากกว่ากล้องถ่ายรูปหลายหลายหลายล้านพิกเซลจริงๆ เรารู้ว่าระบบร่างกายของเราถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายของเราจะสร้างภูมิคุ้มกันออกมาในการต่อสู้กับเชื้อโรคหลายครั้งรรู้เลยว่าเวลาเราถูกมีดบาดร่างกายของเราก็พยายามที่จะปิดสนิทแผลนั้นด้วยระบบในร่างกายที่พระเจ้าสร้างไว้พี่น้องนี่คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่พระเจ้าได้วางไว้สิ่งนี้และไม่เพียง แต่ร่างกายที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าร่างกายที่พระเจ้าเตรียมไว้สําหรับอาณาจักรสวรรค์นั้นยอดเยี่ยมกว่านี้หลายเท่าทําไมเรารู้ว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะสามารถมีร่างกายใหม่เพราะพระวจนะของพระเจ้าบอกไว้พี่น้องลองดูในข้อต่อไปครับข้อ23บอกว่าอย่างไงแต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับคืออะไรครับ พระคริสต์ทรงเป็นขนแรกประกันที่หนึ่งคือเราผู้เชื่อสามารถมั่นใจได้เลยว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตายวันหนึ่งเราก็จะฟื้นขึ้นมาจากความตายด้วยเช่นเดียวกันฮาเลลูยานี่คือประกันที่หนึ่งเราจะฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วทําไมเรารู้ว่าเราจะฟื้นล่ะข้อนี้บอกเราอย่างเช่นในเยนในข้อยี่สบสาบอกว่าอะไรครับจะเป็นไปตามลําดับ คำว่าลำดับหมายถึงว่ามีก่อนมีหลังเหมือนเวลาเราจะให้นักเรียนเขาทําบางสิ่งใช่ไหมครับเราก็บอกว่าเข้าแถวเอาคนนี้มาก่อนคนนี้ถัดไปคนนี้ถัดไปแล้วก็คนสุดท้ายพระคําของพระเจ้าในข้อยี่สบามนี่บอกชัดเจนบอกว่าอะไรครับแต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับคือพระคริสต์ทรงเป็นอะไรครับผลแรก คาว่าผลแรกนะครับในในวัฒนธรรมหรือว่าในภูมิศาสตร์ของอิสราเอลแล้วเนี่ยเขาหมายถึงผลองหุ่นรุ่นแรกที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าปรีบทบ้านเราก็คือเราอาจจะปลูกอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้อาจจะเป็นต้นกล้วยอาจจะเป็นมะม่วงอาจจะเป็นพืชผักผลแรกสุดเนี่ยสมมุติมะม่วงมันก็จะออกลูกอันนี้ผลแรกคือปีแรก หลังจากปีแรกผ่านไปแล้วปีที่สองจะเกิดผลอีกไหมครับมันจะมีผลอีกไหมมีมันจะมีผลเกิดขึ้นนั่นแหละพระคำของพระเจ้าจกำลังจะชี้เปรียบเทียบให้เราฟังบอกว่าถ้าพระเยซูเป็นผลแรกซึ่งเป็นต้นแบบแล้วเราซึ่งเป็นผู้เชื่อเนี่ยจะลำดับอะไรครับต่อไปพระคำของพระเจ้าจบอกอะไรแล้วภายหลังก็คือ อ่านพร้อมกันนะครับพี่น้องแล้วภายหลังก็คือพี่น้องไปดีละว,วักเลยนะครับแล้วภายหลังก็คือหลังจากนั้นนะหลังจากที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาแล้วพรรองเสด็จพระทับเบื้อขวาของพระบิดาแล้วคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์เป็นของพระคริสต์หมายอะไรหมายถึงเขาเชื่อพระเจ้า เชื่อพระเยซูคํานี้คำว่าเป็นของเนี่ยพี่ดองเหมือนทาตพี่น้องเคยถ้าเกิดสมมุติว่าเราอ่านประวัติศาสตร์ในสมัยของประวัติศาสตร์ในช่วงของไม่ว่าจะเป็นสุขโขทยัยอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะในช่วงประมาณรอสี่อห้า <c oughs> ก็ยังมีทาตอยู่มีทาตหลายประเภทเลยใช่ไหมครับและธาตที่ต่ําสุดก็ธาตในเลือนเบี้ย คำว่าทาดหมายถึงว่าอะไรครับสมมุติว่านายกอเป็นทาตนั่นหมายเขาว่านายกอเองนั้นจะทำอะไรอย่างไรเนี่ยต้องได้รับการอนุญาตจากนายทาตก่อนนะครับเพราะว่านายทาดเนี่ยอาจจะไปซื้อเข้ามาหรือนายกออาจจะเป็นลูกเป็นหลานของทาต่อมากลายเป็นทาตเลือนเบีย้ยนี่คือในประวัติศาสตร์เป็นอย่างนั้นและทาตเองนั้นไม่มี เอกสิทธิ์ในชีวิตของตนเองถ้าเขาเองนั้นจะสามารถมีอิสรภาพได้ต้องมีคนมาไถา่ทาตคนนี้ออกไปก่อนเหมือนชีวิตของเราแต่ก่อนเราเป็นทาตของบาปครับเป็นทาสของมารเป็นทาสของความตายเพราะว่าเราเองนั้นยังไม่ได้รู้จักพระเจา้ายังไม่ได้เชื่อพระเยซูคริสต์หลังจากที่ พระเยซูมาตายบนไม้กางเขนและเราเองนั้นยอมรับว,ว่าบนไม้กางเขนที่พระเยซูถ่ายเรานั้นพระเยซูได้ไถ่เราและไม่ใช่ด้วยเงินจํานวนมากไม่ใช่ด้วยสิ่งของในโลกนี้แต่พระองค์ทรงไถ่ยเราด้วยชีวิตขององค์บนไม้กางเขนนั้นหลังจากที่เรายอมรับว,ว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราวินาทีนั้น เราจากการเป็นทาสเนี่ยพระเยซูได้ไถ่เราด้วยชีวิตของพระองค์เราจึงกลายเป็นคนที่มีเสรีภาพ <res> เมื่อเรามีเสรีภาพเราจากแต่ก่อนเป็นของอำนาจมืดแต่เดี๋ยวนี้เรากลายเป็นของใครครับ <g ül> s> <S เป็นของพระเยซูปรุกไหมกับพระเยซูของเราได้กัน <laughs> เราเป็นของพระเยซู <laughs> เมื่อเราเป็นของพระเยซู <laughs> เราไม่ใช่ ทัวของเราอีกต่อไปฟังดีๆนะครับฟังอีกครั้งเราไม่ใช่นายของตัวเองอีกต่อไปแต่เราเป็นของพระเยซูคาว่าเป็นของหมายถึงการตัดสินใจของเรานั้นขึ้นอยู่กับองค์พระเยซูคริสต์การดำเนินชีวิตของเราขึ้นอยู่กับน้ำพระทัยของพระองค์การดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยและจะสำเร็จและเกิดผลมากที่สุดก็คืออยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ แลวพี่น้องเชื่อไหมพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในเราเนี่ยฉลาดกว่าเราพระองค์รอบรู้กว่าเราพระองค์มีลทธานุภาพและที่สําคัญพระองค์ทรงรักเรามาก <Amen. S 1> พระองค์จะไม่ยอมให้เราเองนั้นล้มเหลวแต่พระองค์เองนั้นจะช่วยเราให้เกิดผลดีในทุกสิ่งตลอดชีวิตของเรา <Amen. S 1> และที่สําคัญที่เราเองจะต้องตอบสนองคือ เราต้องยอมเอาชีวิตของเรานั้นมาไว้ภายใต้การนำของพระองค์ไม่มีใครเอเมนเลยพี่น้องถ้าเราเองนั้นเป็นคนที่ฉลาดต้องเอาชีวิตของเรามาฝากไว้กับพระเยซูหลายคนบอกโอ้บางทีพระองค์ช้าพระองค์ไม่ทันใจพระองค์ไม่ได้ดั่งใจเราหรือพระองค์ไม่ตามใจเราพี่น้องอย่าลืมนะครับพระเจ้ารักเรา และพระเจ้าท่งเป็นพระเจ้าที่มีแผนการที่ยอดเยี่ยมสําหรับเราฉลาดที่สุดคือเอาชีวิตของเราแล้วให้พระเจ้านําเราไปให้พระเจ้านําเราไปให้พระเจ้าพาเราไปและให้พระเจ้าอุ้มชูชีวิตของเราเอเมนไหมครับพีน้องที่ผ่านมาเราอาจจะพึ่งตัวเองมาตลอดเราไม่ค่อยให้พระเจ้าได้แทรกแซงในชีวิตของเรา เราจะตัดสินใจเราทำเองเลยเราตัดสินใจเราทำเองเลยเราตัดสินใจเรามั่นใจว่าเราเราทำทำให้เราเป็นไงครับบางทีเราบกพร่องบางทีเราผิดพลาดบางทีเราเราพลาดหลายหลายครั้งพน้อง่ดักแต่ถ้าหากว่าเราให้พระเจ้าเสียงของพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงในชีวิตของเราเราไม่ต้องรับผิดชอบพระเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบเองเอเมไหมครับ พระเจ้ามีส่วนในชีวิตของเราพี่น้องใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวแล้วก็ให้พระเจ้านำชีวิตของเรา,เาที่ผ่านมาพี่น้องผมเองก็รับใช้พระเจ้าเหมือนพี่น้องนั่นแหละแต่พอรับใช้พระเจ้านานไปหลายปีเข้าเนี่ยเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้น บางทีการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราอาศัยกำลังและวิธีการของมนุษย์ทำให้ส่งผลก็คืองานของพระเจ้าไปได้ไหมไปได้แต่สิ่งที่ส่งผลก็คืองานนั้นมันไม่ยั่งยืนแล้วก็เราก็เริ่มเหนื่อยมากนี่นเราก็รู้สึกว่างานพระเจ้ามันทำไมหนักขนาดนี้ แต่สิ่งที่พระเจ้าได้สอนผมก็คือการรับใช้พระเจ้าเป็นการที่เราเองนั้นขอบบุพรันจ้าที่พระเจ้าไถ่เราไม่ให้พ่อเราหวังพระพรพระพรของพระเจ้าพระเจ้าให้เราอยู่แล้วแม้ท่านจะรับใช้หรือไม่ก็พระพรพระเจ้ามาผ่านทางพระเยซูอยู่แล้วแต่ที่เรารับใช้พระเจ้าไม่ใช่เพราะเราต้องการการยอมรับจากมนุษย์ ไม่ใช่ต้องการการที่อยากจะให้พระพรหลังลงมาหลายคนอาจจะตกเก้าอี้ตอนนี้ก็ได้ mm hmm. การถวายไม่ใช่เพื่อหวังผลให้พระเจ้าตอบแทนเราด้วยซ้ำไปแต่การถวายมาจากรากที่เรารู้ว่าพระเจ้ารักเรามากและเราซึ้งใจในพระเจ้าเราอยากจะมอบสู้สิ่งมอบแด่พระเจ้าแม้น mm hmm. พระเจ้าจะอวยพรหรือไม่อวยพร ก็เหมือนเพื่อนของดาเนียลที่บอกว่าแม้นพระเจ้าจะส่งช่วยเราหรือไม่เราก็จะสารเสนพระเจ้าและเดินกับพระเจ้าเนี่ยพี่น้องเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะคริสเตียนปัจจุบันนี้ไม่ได้ต่อว่านะครับแต่ว่าคริสเตียนหลายที่หลายแห่งหมันเหมือนมีเป็นการต่อรองกับพระเจ้าว่าถ้าเราให้พระเจ้าหนึ่งพันพระเจ้าต้องให้กลับมาหนึ่งหมื่นถ้าเราให้หนึ่งหมื่นพระเจ้าต้องให้มาหนึ่งแสนพระเจ้า ถ้าเราให้ห้าสิบาทพระเจ้าต้องให้เรามาสองร้อยแต่เราน่าจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ได้ละว,ว่าสิ่งที่เราให้กับพระเจ้าเป็นการให้ด้วยหัวใจที่เรามอบถวายแด่พระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่เรายึดมั่นในพระสัญญาว่าภาพพรของพระเจ้าจะหลั่งไหลลงมาเหนือชีวิตของเราอยู่แล้วเอเมนไหมครับเ <MMA. S 1> บรซิ่งของพระเจ้าจะลงมาอย่างทวีคูณในชีวิตของเราผ่านทางองค์พระเยซูไม่ใช่ผ่านการกระทําของเรา น้องฟังดีๆนะครับผ่านที่เราเชื่อในความดีของพระเยซูไม่ใช่ผ่านที่การกระทําของเราถ้าท่านทําการกระทําของเราผ่านการกระทําของเราคนที่ก็มีสตังสามหมื่นบาทและเขามีท่าทีที่ดีงามด้วยโูเขาจะได้เยอะมากกว่าเราแน่นอนเลยเราไม่มีโอกาสเลยเรามีสองสลึงเราหมดสิทธิ แสดงว่าการกระทำนั้น่ะมันกําลังเป็นตัวคุณสมบัติที่ทําให้พระเจ้าอวยพรใช่ไหม mm. แต่ว่าคําของพระเจ้ากำลังบอกว่าอะไรครับพระเจ้ากาลังจะบอกให้เราว่าพระคุณของพระเจ้ามีมากเพียงพอและเมดแต่ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรพระเจ้าก็ปรถนาะอยากจะให้เรารู้ว่าพระพรของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราแน่นอน mm. แต่ดีกว่าไหมถ้าหากว่าเรามีส่วนแล้วทําไมอันนั้จของพระเจ้าขยายไปไม่ได้หวังว่าพระเจ้าจะตอบทแทนเราแต่หวังว่า งานของพระเจ้าจะเคลื่อนต่อไปมากมายผ่านชีวิตของเราเป็นพรกับคนมากมายเอเมนไหมครับการอดอาหารก็เหมือนกันพี่น้องหลายคนบอกว่าโอ้พระเจ้าตีอกชกหัวบอกว่าพระเจ้าขอพระเจ้านําการฟื้นฟูมาขอพระเจ้าทรงเมตตาขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยการอธิษฐานเป็นเรื่องที่ดีนะครับการอดอาหารก็ควรจะทําแต่การอธิษฐานและการอดอาหารอธิษฐาน ถ้าไม่ได้ผ่านทางพระเยซูคริสต์เราไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะดึงดูดใจพระเจ้าให้มาอวยพรเราได้คิดเสียหลายคนอาจจะตกเก้าอี้นะครับเพราะคิสเสียนหลายคนบอกว่าถ้าเราอธิษฐานหนักถ้าเราอดอาหารหลายวันถ้าสี่สิบวันเหมือนโมเสสได้พระเจ้าจะหันสายตามามองเราแน่นอนพระเจ้าจะดูแลเราแน่นอนพี่น้อง ถ้าพระเจ้าจะหันมาไม่ใช่หันมาเพราะเราอดอาหารแต่หันมาเพราะเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตขอพระคุณพระเจ้าที่ในพระเจ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้และพระคุณของพระเจ้ามีมากเพียงพอสาหรับชีวิตของเราอย่าให้เราเองนั้นยังมั่นใจในความดีของเราแต่เรามั่นใจในความดีของพระเจ้าเอเมนไหมครับถ้าเรายังมั่นใจในความดีของเราพี่น้องวันหนึ่งที่ท่านไม่ได้ออกไป รับใช้พระเจ้าท่านบอกพระเจ้าคงไม่อวยพรแน่เลยเราไม่ได้ออกไปเสร็จแน่งานนี้งานไม่เกิดผลเซลลคนไม่มาคิดจากไปไม่ได้พี่น้องพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่ควบคุมทุกสถานการณ์และพระเจ้าเองจะเป็นพระเจ้าที่ทําการของพระเจ้าเหมือนคนเนี้ที่เขาเป็นพยานพี่น้องน่าสนใจนะเขาไม่ได้บอกว่าเขาไปจบศาสนสาศาสตร์ก่อนเขาไปเรียนพระคัมภีร์มาหลายๆปีก่อนเขาต้องทําอย่างนั้นเขาต้องเข้าใจก,า,การประกาศก่อน แต่เพี่ยงแต่เขาไปเล่าบอกว่าพระเจ้าแสนดียังไงพระเจ้าดีกับเขาอย่างไงแล้วเมื่อเขาพูดไปแล้วคนนั้นเขาจะฟังหรือไม่ฟังเขาจะมาบวชหรือไม่มาบวชไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือพูดนห้เขาฟังแล้วพระเจ้าจะทํานี่เขาเรียกว่าพาทเนื้อชิพคือเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าทุกครั้งที่พระเจ้าจะทําการของพระเจ้าพระเจ้าจะหาหุ้นส่วนก่อนเลยพระเจ้าจะล้างโลกตอนนั้นพระเจ้าหาหุ้นส่วนก็คือโนอาห์พระเจ้าจะไทยชีวิตของเรา พระเจ้าให้ไปเยซูเป็นตัวแทนของเราในการทำารรทัสัญญาและเราก็รับผลของการทำบรรทัสัญญาระหว่างพระเยซูกับพระเจ้าก็คือเรารับผลประโยชน์ทั้งสิ้นแลยชีวิตของเราก็เหมือนกันตอนนี้พระเจ้ากำลังหาเราเป็นหุ้นส่วนในการทำอาณาจักรของพระเจ้าเองมหมไหมครับถามว่าพระเจ้าเองไม่มีเราพระเจ้าทำได้ไหมพระเจ้าทำได้แล้วพระเจ้าไม่ได้งอเราด้วยพี่นน้องฟังดีๆนะครับ พระเจ้าทำได้เพราะพระเจ้าเองนั้นไม่จําเป็นต้องมีเราแต่เราถ้าไม่มีพระเจ้าเราอยู่ไม่ได้ที่พระเจ้าให้เรารับใช้พระเจ้าเพราะพระเจ้าปรารถนาอยากจะให้เราเองรับสันติสุขของพระองค์รับบําเหน็จที่พระเจ้าเตรียมไว้ในอาณาจักรของพระเจ้ารับสิ่งที่ดีงามสันติสุขความอิ่มเอิบใจในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้านี่คือพระเจ้าต้องการหุ้นส่วน ในชีวิตของเราพี่น้องทูตสวรรค์มากมายมีโอไม่มีโอกาสแบบเราเลยในการนําคนมารู้จักพระเจ้าและนี่เป็นงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยผมจึงบอกว่ามีลูกมีหลานต้องหนุนใจเขาต้องท้าชวนเขาให้เขามีส่วนในการรับใช้พระเจ้าเองไหมครับ <Yeah. S 1> อย่าปล่อยให้เขาไปเป็นวิศวกรอ,อย่างเดียวอย่าปล่อยให้เขาเป็นหมออย่างเดียวอย่าปล่อยให้เขาเป็นทันตแพทย์อย่างเดียวอย่าปล่อยให้เขาเป็น พยาบาลอย่างเดียวแต่ให้เขาเป็นพยาบาลเพื่อพระเจ้าให้เขาเป็นหมอเพื่อพระเจ้าให้เขามีโอกาสได้ทําบทบาทในอาชีพของเขาเพื่อที่จะมีส่วนในงานพระเจ้ชชา <Yeah. S 1> เอเมนไหมครับพี <Yeah. S 1> ่น้องไม่ใช่โอ้โ oh, หลูกหลานเราไปเป็นสอสลูกหลานเราไปเป็นปรลาดลูกหลานเราไปเป็นนายอำเภอออ้ oh, ดีใจก็สมควรดีใจครับแต่ถ้าพี่น้องจะดีใจมากกว่านั้นคือลูกหลานของเราเนี่ยเป็นนายอำเภอแล้วยังรับใชพ้พระเจ้าอะเลลูยาเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> นี่คือสิ่งที่ คิสเตียนของเราพี่น้องพี่น้องอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเรื่องราวพระเจ้าเนี่ยเข้ามาประมาณ179ปีพี่น้องเชื่อไหมเรื่องราวเกี่ยวกับพระกิจติคุณของพระเจ้ามาในประเทศไทย500กว่าปีแล้วแต่ฝ่ายโปรเตสแตนต์หรือฝ่ายคิสเซียนนั้นมา179ปีแต่เราเองนั้นไม่เห็นคิสตจากรที่เกิดผลเท่าที่ควรพี่น้องนี่มีส่วนเป็นส่วนเพราะอะไร ลูกหลานขิสเซียนไม่ได้ถูกสร้างเสากจริงๆไม่ได้ต่อว่าใครแต่หมายว่าชีวิตของเราเองต้องให้ลูกหลานของเรานั้นอยู่ใกล้พระเจ้าและใจของเขามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตอยาให้เขามีแต่เพียงบัตรประชาชนว่าเป็นคริสตเตียนั้นแต่ให้หัวใจเขามีคําว่าพระเยซูคริสต์อยู่ในหัวใจเขาเอมไหมครับ <Yeah. S 1> นี่คือสิ่งที่ที่เราต้องมีโอกาสได้มาหนุนใจและท้าชวนชีวิตของกันและกัน ในข้อต่อไปครับพี่น้องในข้อที่24ต่อจากนั้นจะเป็นวาระสุดที่สุดบัดนั้นพระคริสต์จะทรงม้บแผ่นดินไว้แก่พระบิดาเจ้าเมื่อพระองค์จะได้ทรงทำลายเทพบุคลองศักดิเทพและอิทธิเทพหมดแล้วพี่น้องพระคำของพระเจ้าข้อนี้พูดถึงอนาคตเป็นหลักศาสนศาสตร์ที่เราเอง อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่พระคัมภีร์ของพระเจ้านั้นบอกไว้อย่างชัดเจนว่าหลังจากโลกนี้นะครับเข้าสู่กาลยุคพระเยซูเสด็จกลับมารับเอาคนที่คนที่ตายไปแล้วที่เป็นขิสเสียนจะฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วก็ไปกับพระองค์และคนที่ยังเป็นอยู่ ก็จะถูกรับขึ้นไปที่ภาษาอังกฤษใช้คาว่า Rapture เราจะถูกรับขึ้นไปบนกลางฟ้าอากาศพบกับพระเยซูที่นั่นและหลังจากนั้นจะเข้าสู่ยุคพันปียุคพันปีเป็นยุคแบบไหนเป็นยุคที่พระเยซูครอบครองและวิสุทธิชนของโปรงก็อยู่ในอาณาจักรนั้น และในช่วงวาวาละของยุคพันปีพระองค์จะจัดการกับเทพผู้ครองศักดิเ์เทพเทพมหายความมืดหมายก็ยว่าสมานและลูกสมุนของมันถามว่าปัจจุบันนี้มานมันมีอิทธิพลหรือมีฤทธิ์อำนาจอะไรไหมมันไม่มีแล้วเนื่องจากว่าบนไม้กางเขนนั้นหัวงูได้แหลกไปแล้วโดยพระเยสุคริตแต่ที่มันเหลืออยู่ก็คือ คำล่อลวงและมันพยายามจะบิดเบือนไม่ให้คนเนี่ยมารู้จักความจริงของพระเจ้าความจริงเรื่องอะไรความจริงเรื่องการไถ่ของพระเยซูคนมากมายคิดว่าพระเยซูเป็นเพียงศาสดาคนมากมายคิดว่าพระเยซูเป็นคําสอนที่ดีเป็นผู้ที่มานําทิศทางคนที่ดีมานทาให้ชีวิตของคนนั้นดีขึ้นนักวิชาการหลายคนที่แปลพระคัมภีร์มาเขาแปลพระกัมีทั้งเล่มเลย แต่เขาไม่ได้มาถึงขั้นความรอดนี่ค,คือสิ่งต่างๆพี่น้องคนที่จบการศึกษาสูงๆเองถามว่าถ้าเราไปพูดบอกว่ารู้จักศาสนาคริสต์ไหมเขารู้แต่สิ่งที่ไปไกลกว่านั้นคือเขาไม่ได้รู้ว่าพระเยซูนนั้เป็นพระเจ้าที่รักเขามากพี่น้องที่รักสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องเข้าใจพระเยซูไม่ได้มาสอนศาสนา แต่พระเยซูมาประทานชีวิตและให้ชีวิตกับเรา mm hmm. ในพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าและในวาระสุดพระองค์จะจัดการกับเทพผู้ครองสักดิเทพและก็อิทธิเทพและก็ศัตรูตัวสุดท้ายคืออะไรครับ mm hmm. เพราะาพระองค์จะต้องปกครองอยู่ก่อนจนกว่าพระองค์จะได้ทรงประทดนปราบศัตรูทั้งสิ้นให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์นี่คืออยู่ในยุคข,ของ ยุคพันปีข้อที่26สศัตรูตัวสุดท้ายที่พระองค์จะต้องทรงทำลายนั้นก็คือความตายถามว่าตอนนี้เนี่ยความตายมันยังมีอิทธิพลต่อไหมมีครับแม้เราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูเราก็ยังต้องตายในฝ่ายร่างกายแต่ขอพระคุณพระเจ้าเราไม่ได้ตายฝ่ายวิญญาณอีกแล้วเพราะเราจะไปอยู่กับพระองค์เอเมนไหมครับแต่ความตายมันยังดําเนินกิจการของมันไปเรื่อย แต่ในวาระสุดท้ายคือในยุคพันธ์พระเจาจ้ะจัดการพระเยซูคิดจะจัดการทำลายความตายไม่เหลือเลยทีนี้หลังจากนั้นอะไรครับชีวิตของเราจะอยู่กับพระคริสต์ยาวนานตลอดไปไม่เราจะถามเอา้าแล้วคนไม่เชื่อละ่ะเราไม่รู้ว่าคนไม่เชื่อเนี่ยกายของเขาจะเป็นอย่างไรในกายฝ่ายวิญญาณนะครับแต่เขาจะถูกฟื้นขึ้นมาเหมือนกันแต่จะเข้าสู่การพิพากษา เข้าสู่การพิพากษาแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไปอยู่ที่ที่หนึ่งเรียกว่านารกบึงไฟหลังจากยุคพันปีเสร็จสิ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพระเจ้าจะสร้างโลกใหม่และสวรรค์ใหม่เป็นอาณาจักรของพระเจ้าเป็นอาณาจักรแห่งสวรรค์และวิสุทธิชนของพระเจ้าก็อยู่กับพระเจ้าตลอดชั่วนิรันดรพี่น้องหนังเรื่องนี้เนี่ย เป็นหนังเรื่องจริงและเป็นสิ่งที่เรารู้ตอนจบแล้วว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าสิ่งที่เราควรจะทําก็คือดําเนินชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์ดีที่สุดให้มากที่สุดในพระเจนะาของพระเจ้าถ้าเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องมีโอกาสอุตสาหะในการใช้เวลากับพระเจ้าถ้าเราเป็นนักศึกษาเราก็ต้องใช้เวลากับพระเจ้าถ้าเราเป็นคนทํางานก็ต้องใช้เวลากับพระเจ้าถ้าเราเป็นแม่ค้าก็เรียนรู้ที่จะมีเวลากับพระเจ้าด้วย อย่าวิ่งตามหาเงินวิ่งมันหัวได้เงินเยอะเลยแต่ในนี้เราจะได้ใช้เงินเอาไปให้หมอใช้เพราะเราอดตลับขับตะนอนเพื่อจะหาเงินแต่เราลืมไปว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่เงินแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือชีวิตที่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์พี่น้องน่าเศร้าไหมถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราเราเองยังดําเนินชีวิตเหมือนกับคนที่หิวเงินไม่มีเงินฉันอยู่ไม่ได้ แพี่น้องความจริงคือไม่มีเงินเราอยู่ได้เพราะพระเยซูจะเลี้ยงดูเราเอเมยไหมครับพี่น้องผมจะบอกให้นะครับว่าพระเจ้าเลี้ยงดูเราได้จริงๆและผมรับใช้พระเจ้ามาตั้งแต่อายุสิบแปดจนตอนนี้เนี่ยมันจะหลายรอบแล้วพระเจ้าก็ไม่เคยให้อดเลยและพระเจ้าก็เพิ่มผูนมากขึ้นมากขึ้นเอเมนไหมครับและพี่น้องพระพรของพระเจ้าตรงนี้ไม่ใช่สําหรับบางคนแต่สําหรับเราทุกคน ปรามห้กับพระเจ้าของเราได้กันครับไม่ใช่เพราะเราเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือไม่ใช่เพราะเราค้าขายนะแต่สําหรับเราทุกคนเลยที่พระเจ้าปราถนาะอยากจะอวยพรชีวิตของเราและตอนนี้ก็อวยพรแล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์แล้วบางคนเอ้าไหนอาจาร,รย์ไหนบอกอวยพรทำไมยังไม่เห็นละ่ะพี่น้องเราต้องใช้ความเชื่อเชื่อที่จะเราไปรับตรงนั้นน่ะแล้วตอนนี้เรายังไม่เชื่อเลยอะ่ะไหนละ่ะอวยพรตรงไหนไม่เห็นเลยตรงไหนอะ่ะ ราไม่เชื่อเลยว่าสิ่งที่พระเจ้าตายบนไม้กางเขนไทยเราแล็บมรดกของพระเจ้าที่ให้กับเราเรายังไม่ได้ไปรับเลยอ่ะตอนนี้หีบสมบัติของมอดกของพระเจ้าเราไม่เคยเปิดเลยแล้วไหนล่ะไหนละ่ะไหน,ไหนอยู่ไหนพระพรอยู่ไหนก็ไม่เปิดเลยอ่ะทำไมไม่เปิดละ่ะพระพรของพระเจ้าคําสัญญาของพระเจ้ามากมายพระกัมีไม้ใหม,ใหม่ไม่เคยเก่าเลยเพราะไม่เคยอ่าน ใหม่มากเลยพี่น้องถ้าพระคัมภีร์ใหม่แต่ใจยังเก่าอยู่อ่ะเปลี่ยนใหม่เถอะครับให้ใจใหม่แต่พระคัมภีร์เก่าค่อยซื้อเล่มใหม่ก็ได้เอ,อเมยไหมครับซื้อเล่มใหม่ได้เอามันคุกเวอร์ชั่นเลยจะเอาอมตะทำจะเอาแบบอ่าเวอร์ชันหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งจะเอาแบบสองพันสิบเอ็ดอะไรกว่ากันไปแต่ขอให้ใจของเรานั้นเปลี่ยนตามพระวจนะของพระเจ้าเอเมยไหมครับให้พระคำของพระเจ้าเข้ามา ชําระชีวิตของเราในความคิดและจิตใจของเราพี่น้องฟังดีๆนะครับเราชอบทำในพระเยซูนั้นร้อยเปอร์เซนสมบูรณ์แล้วในจิตวิญญาณของเราแต่ในความคิดจิตใจของเราการดําเนินชีวิตของเรามันยังอยู่ในกล่องความคิดแบบเดิมเราเคยถูกสอนมายังไงเราก็ยังอยู่แบบนั้นเราเคยเคยเรียนรู้มายังไงเราก็ยึดแบบนั้นพี่น้อง ยึดตามพระเจ้าพระเจ้าแล้วจดจ่ออยู่ที่พระคุณของพระเจ้า <Amen. S 1> ท่านจะเข้าใจมากขึ้น <Amen. S 1> ผมเรียนพระวจนะของพระเจ้าศาส,สนศาสตร์หลายปีแต่ผมก็เปิดใจว่าพระคุณของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เพียงพอ <Amen. S 1> และทําให้ชีวิตของเรานั้นมีกําลังขึ้น <Amen. S 1> ไม่ใช่เพราะกําลังของเราแต่เพราะว่าความดีของพระเจ้าและกําลังของพระเจ้าที่อยู่ในเราเอเมนไหมครับ นี่คือพระคุณของพระเจ้าและพี่น้องชีวิตคริสเตียนของเราเติบโตได้โดยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เพียงเรามาเชื่อพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นแต่เราจะเติบโตในพระคุณของพระเจ้าและเราจะเข้าใจความจริงของพระโดยพระคุณของพระเจ้าเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับและในปัจจุบันนี้นะพี่น้องผมกับภรรยาก็ยังเรียนพระวจนะของพระเจ้าอีกเหมือนเดิมพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยจะต้องเข้าใจและก็ จุดสิ่งที่พระเยซูทําเพื่อเราและขอบคุณพระ,ระเจ้าเสมอตลับชีวิตของเราอย่าให้เราเองคิดว่าโอ้เราจะไปได้แค่ไหนเนี่ยเราจะไปไกลแค่ไหนพระเจ้าจะอวยพรกันพระเจ้าอวยพรเรามากมากขนาดไหนมากเท่ากับที่พระเยซูเป็นเลยฤทธิอำนาจของพระเจ้าก็ให้เราสติปัญญาพระเจ้าก็ให้เราและอยู่ในเราแล้วตอนนี้ จริงอยู่เราเองอาจจะเจอปัญหาเจอปัญหาการเงินเจอปัญหาการดูแลครอบครัวเจอลูกของเราเจออะไรแต่พี่น้องเชื่อไหมการที่พระเจ้าให้เราอยู่ในแผ่นดินโลกเนี่ยไม่ใช่บอกว่าเอาเราอยู่ลูก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 อยู่แผ่นดินโลกนะแล้วอยู่ตรงนั้นแหละไม่ครับพระเจ้าประทานให้พระเยซูอยู่ในชีวิตของเรา และพระเจ้าให้พระนามพระเยซูบริษอํานาจกับเราพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะทําให้เรามีชัยชนะเหนือปัญหาเหนือความรู้สึกเหนืออารมณ์เหนือเหตุการณ์ต่างๆเหนือความเจ็บไข้เหนือความป่วยของเราเหนือปัญหาของเราเหนือทุกอย่างพระเจ้าไม่ได้เราอยู่ในโลกนี้แล้วเผชิญชีวิตด้วยตัวเองแต่พระเจ้าให้ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าด้วยในการนี้เราจะมีชัยชนะต่อปัญหาทุกอย่าง ถ้าเจ้าไม่ได้ไปลราเราลำพังเป็นโฮมอ a l o n ไม่ใช่แต่พระเจ้าให้ทุกอย่างเพียงพอที่เราจะมีชัยชนะเหนือทุกปัญหาได้แล้วเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> และสิ่งเหล่านี้สําคัญมากเลยพี่น้องมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบาการณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะพี่น้องเรื่องของดาวิดกับโกลิอัสนี่เป็นเรื่องที่คลาสสิกมาก ทหารของอิสเาเอลทั้งหมดเนี่ยเมื่อเผชิญหน้ากับโกลิแอตเนี่ยทหารเรานัน้นได้รับการฝึกมาอย่างดีมีอาวุธครบมือและมีจํานวนเป็นแสนคนแต่เมื่อเห็น ath, โกลิอตอใจหอเหี่ยวหมดเลยไม่สู้เลยไม่มีใครจะออกไปต่อกรกับโกลีแอตเลยแต่ดาวิดคนลิงควาย บ้านเราไงบ้านเราถ้าอิราเลนเนี่ยเลี้ยงแกะแต่บ้านเราเนี่ยต้องเลี้ยงควายภาษาสุภาพหน่อยกระบ,บือกแล้วกันเขาเองเลี้ยงเลี้ยงแกะอยู่ไม่เคยฝึกอาวุธไม่เคยเป็นทหารไม่เคยออกรบพอมันเอาข้าวมาส่งพี่ชายที่ในสนามรบว่าจะกอเล ดาวิดไม่เคยบาดกลัวเหมือนทหารอิสราเอลที่เคยฝึกฝนที่มีประสบาการณ์ในการลบมาเลยดาวิดบอกว่าอะไรโอ้โหไอ้คนที่ไม่เคยเข้าสุนัรแบบนี้นะเขาเป็นใครอ่ะดาวิดเขามีใจกล้าหาญนะพะอะ่อเลยเพราะเขาใช้เวลากับพระเจ้าเขายึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าและเขารู้ว่า พระเจ้ารักอิสราเอลและทาบรรทัดสัญญากับอิสราเอลอย่างไรเขาเข้าใจแล้วเขาก็ ia, ายึดพันสัญญาตรงนั้นน่ะแล้วไม่น้องทหารอิสราเอลเป็นแสนคนกับไม่คิดเหมือนดาวิดเลยแมนเขามีประสบการณ์นะครับนี <sa opportunities> ane, <ut om så uan> ่กําลังจะบอกว่าสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ของเราเนี่ยบางครั้งไม่ได้เป็นคําตอบนะครับการฝึกฝนของเราที่แข็งแกร่งไม่ได้เป็นคําตอบ แต่คําตอบก็คือการอยู่ในการทรงนิทของพระเจ้าและการใช้เวลากับพระเจ้า <Amen. S 1> ก,นนการนี้เรามีโอกาสได้ให้พระเจ้านําชีวิตของเราพี่น้องท่านเป็นเรือที่พายมาเหนื่อยแล้วละ่ะให้ชีวิตของท่านต่อไปเนี้เป็นเรือใบได้ไหมให้พระเจ้านําเรากลางใบของเราบอกว่าพระเจ้าพระองค์จะนําลูกอย่างไรขอพระองค์นำเลยขอพระเจ้านําลูกไป ลูกจะพึ่งผ่าพระเจ้าลูกจะมอบชีวิตของลูกมอบแด่พระเจ้าให้พระเจ้านำและชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมเลยพี่น้องผมเองสัมผัสได้ว่าเมื่อผมพึ่งผ่าพระเจ้าในการสอนการแบ่งปันมันไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าผมดีหรือไม่ไม่ใช่ว่าเพราะว่าเข้าใจมากไม่ใช่ พระเจ้าให้ถ้อยคําบางอย่างที่ทําให้เราเข้าใจและนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยพี่น้องพี่น้องแมน้นอาจจะพี่น้องอาจจะไม่ได้ขึ้นมาแบ่งปันเหมือนผมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พี่น้องในชีวิตของเราเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งพาพระเจ้าและการพึ่งพาพระเจ้าเป็นคําตอบสําหรับเราทุกคนเลยทุกคนเลยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นอายุน้อยอายุมากหรือจะมีอาชีพอะไรการพึ่งพาพระเจ้าเป็นคําตอบจริงๆ เพราะเราไม่สามารถจะไปอธิษฐานเผื่อคนไข้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเราไปประกาศแล้วเราทําให้เขาหายได้แต่ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่อยู่ในเราจะเป็นผู้ที่ให้เขาหายได้เอเมนไหมครับเอเมนให้เรา,าได้การอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันในวันนี้นะครับผมเตรียมพระคัมภีร์มาหลายข้อแต่ไม่ได้พูดสักข้อเลยฉะนั้นก็ขอบคุณพระเจ้านะเอาละพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันผมอยากให้ถ้อยคําของพระเจ้าในวันนี้เนี่ยตกลงไปใน,ในใจของเรา นะครับพี่น้องใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวนะครับพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสลับเที่ยงนี้ที่เราได้ใช้เวลากับพระเจ้าแล้วก็ฟังพระคำของพระเจ้าพระองค์สมเด็จพระเจ้าที่ประทานถ้อยคํากับเราขอบคุณพระเจ้าสลับการฟื้นขึ้นประชชนของพระเยซูคริสต์ที่ทําให้เรามีความมั่นใจว่าวันหนึ่งเราจะฟื้นขึ้นมาเพราะพระเยซูได้เป็นต้นแบบเป็นผลแรกที่ทําให้เราเองรู้ว่าพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายและเมื่อ ถึงวารละของเราที่เป็นผู้เชื่อเราจะฟื้นขึ้นมาจากความตายและดำเนินชีวิตร,ร่วมกันกับองค์จนนิรันดร โอ้ oh, พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าใช้ชีวิตของเราที่อยู่ในปัจจุบันนี้ให้เรามีความมั่นใจให้เราตอบสนองการฟื้นคืนประชชนของพระเยซูด้วยใจที่ชเช่มชื่นด้วยสันติสุขที่มาจากพระเจ้าด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าประทานใช้ชนะกับเราผ่านทางองพระเยซูคุคลต์อย่าให้เราขั้นคลามอย่าให้เราท้อใจอย่าให้เราหดหู่อย่าให้เราหมดหวังอย่าให้เราหมดมานะแต่ให้เรารู้ว่าพระเยซูปเป็นคําตอบของเราทั้งหลาย ung, ที่อยู่ที่นี่โอ้ oh, พระบิดาเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า ขอบพระคุณพระเจ้าฮาเรลูยา <Hallelujah. S 1> พี่น้องมีกาได้ยืนขึ้นนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับ